สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Fail Thai ใน YouTube ครับตรงนู้นสถานีรถไฟนครสวรรค์นะครับก็วันนี้คลิปสำหรับคนชอบรถไฟนะครับก็บันทึกเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นี่คือรถหัวจักรไอน้ำที่อยู่หน้าสถานีรถไฟนครสวรรค์ครับก็พามาดูกันครับมีพวงมาลัยปลอมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยจริงตรงนู้นเป็นไฟนะครับแล้วก็มีหัวต่อจับนี่เป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำครับเห็นว่าส่วนใหญ่เมืองไทยเนี่ยจะใช้พวกไม้ฟืนนะครับเป็นหลักเหมือนกับว่าถ่านหินบ้านเราจะคุณภาพไม่ถึงถ่านหินเมืองนอกนะฮะก็เป็นหม้อต้มขนาดใหญ่171ครับเขียนว่ารฟท.นี่ครับก็คงใส่ฟืนเข้าไปตรงนี้ส่วนตรงข้างหลังก็จะเป็นรถใส่ฟืนนะฮะร้อนๆแล้วก็ควบคุมกลไกไอ้น้ำต่างๆก็บริเวณหน้าสถานีรถไฟครับเสาธงและตรงนี้ด้านหลังครับก็ต่อไม่แน่ใจว่าเป็นรถแบบไหนนะครับใครที่ทราบก็คอมเมนต์บอกนะครับด้านล่างอ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี่จะดีที่สุดครับผมไม่ใช่ผู้รู้อะไรเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ผ่านไปมาที่นู่นที่นี่นะฮะนี่เป็นเหมือนกับเป็นเผาที่ส่งกำลังให้ขับเคลื่อนล้อนะมีไฟสัญญาณด้วยไม่มีป้ายระบุไว้นะครับเขียนแต่ว่ารฟท.171รถไฟไทยไม่แน่ใจว่าเป็นหัวยุโรปหรือหัวญี่ปุ่นสมัยก่อนเมืองไทยใช้รถจักรไอ้น้ำกันเยอะครับเพิ่งมาเลิกไปเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วก็หัวรถจักรไอ้น้ำเก่าๆทั้งหลายก็ถูกตั้งไว้ตามที่หน้าสถานีรถไฟต่างๆครับผมไม่รู้ว่าเขาขนมาจากรางแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่คงไม่ใช่เล่นที่นครสวรรค์ครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Fail Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ